เริ่มกันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ใครหลายๆคนเมื่อทนายตั้มได้ประกาศจับมือกับนายอัจฉริยะโดยจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการแชร์ลูกโซ่บอกว่าขอลืมเรื่องอดีตแล้วก็มาช่วยเหลือประชาชนดีกว่าครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มแถลงจับมือกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหลังจากเกิดปัญหาความขัดแย้งในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้ได้เห็นบรรยากาศนะครับที่มีการขอเข้ามาซึ่งกันและกันนายอัจฉริยะระบุว่าถึงเวลาแล้วที่ตนกับทนายตั้มเนี่ยต้องเลิกทะเลาะ กันหรือว่ามีคดีความต่อกันเพราะว่ามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการจำนวนมากเลยคิดว่าอยากจะชวนทนายตั้มมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยกันที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าบางส่วนมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนบางส่วนก็เป็นไปตามที่มีคำพิพากษาไปแล้วจึงตั้งใจมาชวนทนายตั้มทำงานเพื่อสังคมส่วนก่อนหน้านี้ที่มีความขัดแย้งเรื่องสองบิ๊กตำรวจแล้วมีการสาดข้อมูลใส่กันแต่ทำไมจู่ๆถึงมาคืนดีกันเรื่องนี้นายอัจฉริยะบอกว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วตนกับทนายตั้มมีเรื่องบาดหมางกันมา6ปีแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยกันเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่ายืนยันว่าหลังจากนี้จบคือจบไม่มีกลับมาเล่นงานกันอยากให้มาเริ่มต้นปราบปรามการทุจริตของวงราชการโดยเฉพาะตำรวจด้านทนายตั้มยอมรับว่าระแวงนะครับเพราะว่าคนเคยรักกันมาทำกันขนาดนั้นพูดตามตรงก็มันผูกใจเจ็บแต่เขาก็รับปากต่อหน้าสาธารณชนแล้วว่าจะไม่หักหลังไม่ทำร้ายกันอีกและจะใช้เวลาจากนี้ในการช่วยเหลือสังคมนอกจากการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจะร่วมกันเปิดโปงเกี่ยวกับคดีดิไอคอนหวังสาวให้ถึงเทวดาตัวจริงเพื่อให้ได้รับความผิดและจะลุยเปิดโปงดาราที่ร่วมอยู่ในขบวนการก่อนจะให้ข้อมูลว่ามีส.ส.พรรคการเมืองหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำแชร์ลูกโซ่มีดาราสาวและดีเจดัง2คนขายสินค้าลักษณะคล้ายดิไอคอนเลยตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นดำเนินคดีนะครับให้โอกาสคนเหล่านี้ได้มาชี้แจงครับ